สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Devik Channel นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Forza Horizon 5นะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำ Quest Festival Playlist ของซีรีส์5ตัว Summer นะครับในภาคที่5เนาะแล้วก็เลเวล9ขึ้นไปนะครับถึงจะทำ Quest พวกนี้ได้นะครับโอเค Quest แรกนะครับเป็น Quest จับเวลาห้ามชนห้ามกดย้อนกลับนะครับตัวนี้พอกดเข้าไปปุ๊บมันจะมีด่านเล็กๆให้เราดูตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปเล่นได้เลยนะครับถัดมาเป็นเควสถ่ายรูปนะครับรถเซนโวตอนกำลังกระโดดเนินนะครับรถเซนโวเป็นตัวนี้นะครับปี2019ที่ปิดท้ายนะครับเขาได้เลี้ยวไปตามรถนะครับแล้วก็เนินกระโดดจะอยู่ตรงนี้นะครับสีม่วงนี้เลยนะครับก็ขับขึ้นมาเลยนะครับแล้วกด P เข้าโหมดถ่ายรูปนะครับถ่ายให้ติดเนินกระโดดแล้วก็ถ่ายให้ติดรถนะครับก็จะเป็นอันเสร็จนะครับติ๊กถูก2อันแบบนี้โอเคถัดมาเป็นเควสชนตุ๊กตานะครับ10ตัวนะครับวิธีการทำง่ายๆนะครับให้เรากด ESC ออกมาเลยนะครับแล้วก็ไปที่ Creative Hub นะครับตัวนี้ตัว Event Lab เนาะกดเข้าไปอีกทีนึงนะครับแล้วก็ไป Trending Today นะครับแล้วก็เลือกด่านแรกนะครับถ้าใครหาด่านไม่เจอให้เอาโค้ดกรอกไปนะครับโค้ดตัวนี้กรอกลงไปในตรงคำว่า Search นะครับกดโซโล่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ขับนะครับใช้รถคันไหนก็ได้ครับชนพวกนี้นะครับชนไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ10นะครับ10ตัวเนาะออกไปดูได้นะครับว่าเราได้ครบหรือยังนะครับชนไปจนกว่าตัวเควสมันจะเด้งแจ้งเตือนนะครับว่าเราครบแล้วนะครับครับตัวนี้เป็น4เควสย่อยนะครับด้วยรถ BMW คันเล็กคันนี้นะครับเควสที่1นะครับให้เอารถคันนี้ออกมาขับนะครับต่อเนื่องนะครับด้วยเควสที่2ก็คือให้ใช้รถคันนี้แบบจูนเดิมนะครับอย่าเพิ่งไปโหลดจูนผมนะครับตัวนี้ใช้รถเดิมๆนะครับวิ่งไปเลยให้ได้88กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่สปีดแท็บตรงไหนก็ได้เนาะแนะนำให้เป็นสปีดแท็บที่เป็นเนินลาดลงนะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับนี่ตรงทางด่วนนะครับขวามือเลยวงเวียนตรงทางด่วนนี้นะครับจะมีสปีดแท็บตัวนี้อยู่เป็นเนินลงพอดีนะครับนี่นะครับขับลงเลยนะครับก็ขับให้มันได้88ขึ้นไปนะครับรถเดิมจะวิ่งได้ประมาณ89นะครับตามผมเลยนะครับทีนี้ถัดมานะครับเควสที่3ก็คือให้เราทำตัวเนินกระโดดนะครับซ้ำไปซ้ำมาจนสะสมครบ4ดาวนะครับโอเคก็ใช้จูนนี้ได้เลยนะครับเมื่อกี้เราไม่ได้จูนทีนี้เรามาจูนกันนะครับใช้จูนนี้ได้เลยเนินกระโดดจะอยู่ข้างๆกันเลยนะครับเป็นช่องถัดไปเนาะที่เป็นรูปเครื่องหมายตกใจตรงนี้นะครับก็ขับไปเลยกระโดดซ้ำไปซ้ำมานะครับจนครบ4ดาวนะครับมันจะสะสมไปเรื่อยๆนะครับถัดมานะครับเควสสุดท้ายก็คือสะสม2ดาวจากเนินกระโดดนะครับทําให้มันได้2ดาวนะครับไม่ใช่สะสมนะทําทีเดียวให้มันได้2ดาวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่แนะนํานะครับตรงสเตเดียมนี้เนาะก็เป็นลงเนินพอดีนะครับก็กระโดดเนินเลยนะฮะจะได้2ดาวพอดีนะครับโอเคถัดมาเป็นทําความเร็วสูงสุดนะครับให้ได้177กิโลเมตรด้วยรถเชฟโรเล็ตด่านจะอยู่ตรงนี้นะครับเชฟโรเลต C600เนาะอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ใช้เป็นเบลแอร์นะครับปี1957นะครับแล้วก็จุดนี้นะครับวิ่งให้ได้177ขึ้นไปนะครับแล้วก็เข้าแท็บนี้ถ่ายรูปพอดีนะครับครับต่อมาเป็นเควสรักษาความเร็วนะครับให้ได้169กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับห้ามต่ำกว่านี้นะครับในระหว่างที่เราขับจากฝั่งนึงไปหาอีกฝั่งนึงด่านจะอยู่บริเวณนี้นะครับขวามือด้านบนเลยจากนั้นนะครับใช้รถคันเดิมได้เลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนจูนเนาะมาใช้จูนนี้นะครับแล้วก็ขับไปเลยนะครับห้ามต่ำกว่า169นะครับตรงด้านล่างนี้นะขับตามลายผมเลยก็ได้นะครับตรงไหนรัดได้รัดเลยนะครับนี่รัดได้รัดเลยนะต่อมาเป็นเควสกระโดดไกลนะครับให้ได้91เมตรนะครับผมใช้เป็นรถคันนี้นะครับ Maverick XRS Turbo นะครับแล้วก็เป็นจูนนี้นะครับตรงนี้ให้ได้91เนาะเนินกระโดดนะครับด่านอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นสีส้มแบบนี้เลยครับก็ขับนะครับให้ด้านล่างเนี่ยมันได้91ขึ้นไปนะครับตรงเลขที่มันนับเนาะก็
90เมตรขึ้นไปนะครับเป็นอันผ่านนะครับถัดมาเป็นเควสดิฟนะครับให้ได้ 75,000 นะครับตัวแต้มสะสมนะด่านอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นสีส้มเลยให้ได้ 75,000 นะครับใช้รถดิฟคาร์นะครับผมแนะนำเป็นรถเดิมก็ได้นะครับของเจ้านี้เลยไม่ได้จูนอะไรเลยนะครับใช้เป็นรถเดิมนะครับเดิมๆเลยแล้วก็ก่อนทำนะครับก่อนดิฟให้มาตั้งค่าความยากตัวนี้ให้เป็นเข้าเกียร์เองนะครับโดยเราเป็นคนเข้าเกียร์นะครับแนะนำว่าใช้เป็นเกียร์4นะครับในการดิฟก็จะเป็นอันง่ายอีซี่นะครับปล่อยให้รถมันสไลด์ไปเรื่อยๆเลยนะครับใครที่ดิฟไม่เป็นให้สามารถไปดูคลิปดิฟของผมได้นะครับคลิปสอนดิฟเนาะผมทำไว้แล้วนะครับสอนทั้งของตัว4 5เลยใช้ได้เหมือนกันเทคนิคเดียวกันเลยนะครับภาค4ภาค5ได้ 75,000 นะครับเห็นไหมผมได้แสนกว่านะครับอันนี้ทำดิฟธรรมดาเนาะอย่างนี้นะครับถัดมาเป็นเควสจับเวลานะครับห้ามต่ำกว่า2วินะครับวิ่งเข้าไปในป่าเนาะตัวนี้อยู่ตรงนี้นะครับจุดเริ่มต้นเลยใช้เป็นรถคันนี้นะครับของ Ford นะครับ Ranger T6 Rally นะครับแล้วก็จุดนี้นะครับโอเคอ่ะขับไปเลยนะฮะห้ามต่ำกว่า2วิตรงนี้นะครับถัดมานะครับเป็นวิ่งแข่งชนะที่1นะครับตัวนี้จะยากหนึ่งสักหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าสิ่งกีดขวางมันเยอะนะครับต้องค่อยๆขับเนาะขับอย่างระมัดระวังนะครับทุกคนแล้วก็ใช้เป็นจุดนี้นะครับคันเมื่อกี้แล้วก็จุดนี้นะครับแลนด์โรเวอร์นะฮะแนะนำว่าให้ขับโหมดฝากระโปรงนะครับจะได้มองง่ายนะครับโอเคทำมาเป็นแข่งกับบอร์ดชนะ2ครับ3ตานะครับเป็นเควสสุดท้ายที่ผมจะพาทำแล้วนะฮะกดไฟทิ้งเข้าไปได้เลยแล้วก็ใช้เป็นอาร์ดอดี้นะครับ R7 นะครับ IS7 แล้วก็ใช้จุดนี้นะครับขับไปเลยนะครับก็ให้แต้มสีฟ้านะครับขวามือเนี่ยมันนำบอดนะครับแค่นั้นเองแต้มรวมทีมนะครับต้องนำบอดนะครับได้ทีมดีก็ดีไปนะครับโอเคเควสนี้นะครับเป็นเควสหาสมบัตินะครับสุดท้ายจริงๆเป็นเควสหาสมบัตินะครับตัวนี้แล้วก็ใช้เป็นสไปเดอร์นะครับ918สไปเดอร์แล้วก็ด่านนะครับจะอยู่นี้นะครับให้เรามากระโดดเนินก่อนนะถึงจะปลดล็อกกองสมบัติมานะครับใช้รถเดิมเลยก็ได้นะครับเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มาที่นี่เลยนะครับมาตรงนี้เลยมันจะมีวงแดงเนาะแล้วก็จะมีสมบัติอยู่ตรงสะพานนี้พอดีนะครับสะพานไม้ตรงนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับเรียบร้อยนะครับได้40แต้มแล้วนะครับถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ